นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชทรงโปรดการเสด็จประพาสหัวเมืองต่างๆในพระราชอาณาจักรอยู่เสมอตลอดรัชสมัยของพระองค์จะมีก็แต่เพียงมณฑลพายัพมณฑลเพชรบูรณ์มณฑลอุดรและมณฑลอีสานเท่านั้นที่พระองค์ไม่ได้เสด็จประพาสด้วยการคมนาคมยังเป็นไปด้วยความยากลำบากแต่ถึงกระนั้นสิ่งต่างๆที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรระหว่างการเสด็จประพาสแต่ละครั้งล้วนเป็นข้อมูลสำคัญอันเป็นพื้นฐานของการพัฒนาสยามประเทศในเวลาต่อมาลพบุรีเมืองเก่าแก่ที่มีความสำคัญเมืองหนึ่งของสยามเป็นเมืองที่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่าการเจริญสัมพันธไมตรีทางการทูตระหว่างสยามกับประเทศในยุโรปได้มีความก้าวหน้าขึ้นเป็นอันมากและเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ลพบุรีมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่งเมื่อหลายร้อยปีก่อนสวัสดีครับการเสด็จประพาสหัวเมืองครั้งต่อมาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคือการเสด็จประพาสเมืองลพบุรีอ่างทองและสิงห์บุรีในปีพุทธศักราช2421การเสด็จประพาสในครั้งนั้นพระองค์ได้ทรงบันทึกไว้ในพระราชนิพนธ์ระยะทางเสด็จประพาสมณฑลอยุธยาโดยทรงเล่าเรื่องราวของเมืองลพบุรีมากเป็นพิเศษครับลพบุรีเดิมมีชื่อเรียกว่าเมืองละโวเคยเป็นเมืองศูนย์กลางการปกครองมาหลายยุคหลายสมัยนับตั้งแต่ทวารวดีหอมกรุงศรีอยุธยาจนมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ดังที่ได้ปรากฏหลักฐานทั้งจารึกโบราณสถานและโบราณวัตถุที่ปรากฏอยู่มากมายณเมืองแห่งนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสเมืองลพบุรีครั้งแรกเมื่อครั้งที่ยังทรงดำรงพระยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าชายจุฬาลงกรณ์กรมขุนพินิจประชานาถได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมาประทับที่เมืองลพบุรีในปีพุทธศักราช2399ซึ่งในปีนั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะเมืองนี้ขึ้นใหม่โดยการสร้างพระที่นั่งจันทรพิสารโดยมีหมู่พระที่นั่งพิมานมงกุฎเป็นที่ประทับแรมต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์เสด็จประพาสเมืองลพบุรีทั้งหมด4ครั้งคือปีพุทธศักราช2415 2421 2426และ2443ในการเสด็จแต่ละครั้งส่วนใหญ่จะเป็นการเสด็จประพาสในสถานที่ซ้ำๆกันคือการทอดพระเนตรโบราณสถานที่สำคัญในเมืองลพบุรีการเสด็จประพาสลพบุรีที่มีการบันทึกข้อมูลไว้มากที่สุดคือการเสด็จประพาสลพบุรีปีพุทธศักราช2421โดยสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้ทรงบันทึกเรื่องราวต่างๆไว้ในพระราชินิพนธ์ระยะทางเสด็จประพาสมณฑลอยุธยาเมื่อปีขานพุทธศักราช2421
ในพระราชนิพนธ์ระยะทางเสด็จประพาสมณฑลอยุธยาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบันทึกไว้ว่าพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินทางเรือออกจากพระนครและได้ทรงประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐินตามวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครและพระนครศรีอยุธยาจนกระทั่งเมื่อถึงเมืองลพบุรีพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินถึงสะพานฉนวนหน้าพระนารายณ์ราชนิเวศเมืองลพบุรีจากนั้นได้ประทับเสลียงเข้าสู่เขตพระนารายณ์ราชนิเวศพระราชวังเก่าของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระราชวังแห่งนี้สมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระมหากษัตริย์องค์ที่28แห่งกรุงศรีอยุธยาโปรดให้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2208โดยมีวิศวกรชาวฝรั่งเศสและอิตาลีร่วมกันสร้างและแบ่งพื้นที่พระราชนิเวศออกเป็น3ส่วนคือเขตพระราชฐานชั้นนอกเขตพระราชฐานชั้นกลางและเขตพระราชฐานชั้นในมีการบันทึกไว้ว่าสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดที่จะเสด็จพระราชดำเนินมาประทับที่เมืองลพบุรีมากกว่าพระราชวังที่กรุงศรีอยุธยาโดยในแต่ละปีพระองค์จะประทับที่เมืองลพบุรีเป็นเวลา 8-9 เดือนอาจกล่าวได้ว่าในเวลานั้นลพบุรีเปรียบได้กับเมืองหลวงแห่งที่2ของสยามประเทศเลยทีเดียวแต่ภายหลังที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเสด็จสวรรคตเมืองลพบุรีได้หมดความสำคัญไปชั่วระยะหนึ่งและเมื่อสิ้นสุดยุคของกรุงศรีอยุธยาเมืองลพบุรีก็ได้ถูกทิ้งร้างจนกระทั่งได้รับการบูรณะขึ้นอีกครั้งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินถึงนารายณ์ราชนิเวศนั้นพระองค์ถวายเครื่องสักการะสังเวยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่พระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาทซึ่งเป็นพระที่นั่งในเขตพระราชฐานชั้นกลางพระที่นั่งแห่งมีลักษณะเป็นท้องพระโรงสูงมีสีหะบัญชรยื่นเป็นมุกสำหรับใช้เป็นที่เสด็จออกว่าราชการในบันทึกของชาวฝรั่งเศสสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเล่าถึงลักษณะภายในท้องพระโรงแห่งนี้ว่าประดับประดาไปด้วยผ้าม่านและกระจกประดับหลากสีตามแบบฝรั่งเศสจากนั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงพระดำเนินเข้าไปในเขตพระราชฐานชั้นในอันเป็นที่ตั้งของพระที่นั่งสุทธาสวรรค์พระราชวังที่ประทับส่วนพระองค์ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชในบันทึกของนิโคล่าแชแวตหนึ่งในคณะราชทูตฝรั่งเศสได้กล่าวถึงพระที่นั่งแห่งนี้ไว้ว่าเป็นพระที่นั่งส่วนพระองค์ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางอุทยานอันร่มรื่นเต็มไปด้วยพันไม้ต่างๆนานาที่พระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกขึ้นด้วยพระองค์เองทั้งยังมีสระน้ำขนาดใหญ่สี่สระเป็นที่สงสนานและภายในพระที่นั่งสุทธาสวรรค์แห่งนี้คือสถานที่ที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้เสด็จสวรรคตในขณะที่สถานการณ์ทางการเมืองอยู่ในช่วงวิกฤตอย่างใหญ่หลวงช่วงปลายรัชกาลนั้นพระสมเด็จพระนารายณ์เริ่มรู้ทันว่าความสัมพันธ์กับฝรั่งเศสนั้นนำมาซึ่งการสูญเสียอำนาจของพระองค์เองก็มีการปลงราชการแผ่นดินพระองค์ประชวร
นะซึ่งประชวรก็ติดต่อกันมายาวนานแต่ประชวรมากในช่วงปีต้นปี2231เนี่ยก็เลยปลงราชการแผ่นดินให้กับขุนนางสำคัญของพระองค์ก็คือพระเพทราชานะว่าราชการแทนในช่วงที่พระเพทราชาว่าราชการสมเด็จพระลายก็ประชวรอยู่ในพระราชวังเมืองลพบุรีนะครับและในเวลานั้นเนี่ยพระเพทราชากับขุนนางที่เห็นว่าพิษของการสร้างความสัมพันธ์กับฝรั่งเศสจนกระทั่งนำมาซึ่งปราความปรารถนาในการยึดครองประเทศเนี่ยชัดเจนเนี่ยก็ร่วมมือกันขจัดอำนาจฝรั่งเศสออกไปจากประเทศนี้ปรากฏว่าก็มีการต่อสู้กันในช่วงเวลานั้นเองพระนารายณ์ก็สวรรคตที่พระราชวังเมืองลพบุรีช่วงนั้นออกยาวิเชียรหรือเจ้าพระยาวิเชียรก็ถูกจับแล้วก็ถูกประหารชีวิตบ้านเมืองก็เปลี่ยนใหม่หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรพระที่นั่งสุทธาสวรรค์แล้วพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินยังหมู่พระที่นั่งพิมานมงกุฎซึ่งจัดไว้เป็นที่ประทับแรมหมู่พระที่นั่งพิมานมงกุฎพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้สร้างขึ้นใหม่เพื่อเป็นที่ประทับพระที่นั่งนี้ตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นกลางติดกับพระที่นั่งจันทรพิสารมีลักษณะเป็นอาคารรูปแบบตะวันตกสูง3ชั้นชั้นล่างมีชื่อว่าพระที่นั่งชัยศาสตรากรชั้นที่2เป็นท้องพระโรงออกว่าราชการปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์จัดแสดงโบราณวัตถุจำนวนมากตั้งแต่สมัยทวาราวดีลพบุรีกรุงศรีอยุธยามาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นบนสุดเป็นพระที่นั่งพิมานมงกุฎซึ่งเป็นห้องประทับของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินมาบูรณะเมืองลพบุรีภายในห้องประทับยังคงเก็บรักษาเครื่องราชูปโภคบางส่วนไว้เช่นท่านบรรทมโต๊ะทรงงานพระบรมรูปสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียแห่งอังกฤษและพระบรมรูปพระเจ้านโปเลียนที่1แห่งฝรั่งเศสเป็นต้นจากพระนารายณ์ราชนิเวศสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงพระดำเนินไปยังเขตพระราชฐานชั้นนอกเพื่อทอดพระเนตรตึกพระเจ้าเหาซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นหอพระประจำพระราชวังและตึก12ท้องพระคลังซึ่งเป็นหมู่อาคารขนาดยาวเคยเป็นที่เก็บคลังสินค้าหรือสิ่งของสำคัญสำหรับใช้ในราชการจากนั้นพระองค์เสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังวัดพระศรีมหาธาตุวัดเก่าแก่กลางเมืองลพบุรีที่สร้างขึ้นมาช่วงที่อาณาจักรขอมเข้ามามีอิทธิพลในเมืองละโวและได้รับการบูรณะหลายครั้งในสมัยกรุงศรีอยุธยาความโดดเด่นของสถาปัตยกรรมภายในวัดคือพระปรางขนาดใหญ่สูง30เมตรก่อด้วยศิลาแรงประดับลายปูนปั้นเป็นรูปพุทธประวัติประดับอยู่ที่หน้าบันของแต่ละด้านรอบองค์พระปรางล้อมด้วยพระเจดีย์รายศิลปะสมัยอยุธยาภายในวัดยังมีวิหารหลวงและวิหาร9ห้องที่สร้างต่อเติมขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์วิหารหลวงนั้นประตูทำเป็นเหลี่ยมแบบไทยหน้าต่างเจาะช่องแบบโกธิกของฝรั่งเศสทำให้พระวิหารมีส่วนผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างศิลปะไทยกับยุโรปอันเป็นรูปแบบที่นิยมกันมากในสมัยนั้น
การเสด็จประพาสเมืองลพบุรีในปีพุทธศักราช2421พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทอดพระเนตรโบราณสถานต่างๆทั้งในเมืองและนอกเมืองลพบุรีทั้งยังได้ทรงเล่าเรื่องราวเกี่ยวข้องกับโบราณสถานนั้นๆไว้อย่างละเอียดนับเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ของเมืองลพบุรีเป็นอย่างยิ่งครับวันที่2ของการประทับในลพบุรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรบ้านวิชาเยนซึ่งตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือของพระนารายณ์ราชนิเวศบ้านวิชาเยนเป็นบ้านที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นบ้านพักรับรองคณะราชทูตและบรรดาบาทหลวงที่มาพำนักในเมืองลพบุรีเป็นตึก3หลังเชื่อมต่อกันอาคารด้านขวาสุดเป็นที่พักของคณะราชทูตส่วนตรงกลางเป็นศาสนสถานประจำบ้านส่วนตึกด้านซ้ายมือสุดเป็นบ้านของนายคอนสแตนตินฟอนคอนขุนนางชาวกรีกซึ่งมีบทบาทสำคัญด้านการค้าและการต่างประเทศในสมัยนั้นจนได้รับพระมหากรุณาธิคุณแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าพระยาวิชาเยนอัครมหาเสนาบดีแห่งกรุงสยามโดยเจ้าพระยาวิชาเยนผู้นี้จะพำนักที่บ้านหลังนี้ตลอดช่วงเวลาที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชประทับอยู่ที่เมืองลพบุรีจากบ้านวิชาเยนสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังศาลลูกศรซึ่งในพระราชนิพนธ์ทรงเรียกว่าศรนารายณ์เป็นศาลที่สร้างขึ้นครอบหินศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อกันว่าเป็นศรพระนารายณ์ดังที่ทรงพระราชนิพนธ์เกี่ยวกับศาลนี้ไว้ว่าศิลาที่ว่าเป็นศรนารายณ์เมื่อขวาดมูลดินที่ตรงหน้าศิลานั้นออกเอามือคลำดูเห็นเหมือนหนึ่งลูกปืนฝังดินอยู่ครึ่งลูกคนทั้งปวงพากันนับถือว่าขลังเป็นเครื่องรางที่เรียกว่าศาลลูกศรก็สาเหตุหนึ่งมาจากว่าศรอันนี้เป็นศรศักดิ์สิทธิ์ซึ่งพระรามนั้นแผลงมาที่ตกที่ทุ่งพรหมาสก่อให้เกิดน้ำท่วมจนกลายเป็นทะเลที่เรียกว่าทะเลชุบศรสาเหตุก็เนื่องมาจากว่าพระรามนั้นให้หนุมานมาครองเมืองลพบุรีหนุมานเห็นว่าเมืองลพบุรีนี่รกนักก็เลยเอาหางกวาดเมื่อกวาดแล้วปรากฏเกิดเพลิงลุกไหม้ไหม้จนกระทั่งถึงพื้นดินก็ยังไม่ดับทำไงก็ไม่ดับก็เลยกลับไปพระรามขอร้องให้พระรามช่วยดับให้พระรามก็เลยแผงศรมาตกที่ทุ่งพรหมาสส่วนลูกศรนั้นเมื่อน้ำทะเลแห้งเหือดไปแล้วก็ชาวบ้านไปพบเห็นก็เลยอัญเชิญมาไว้ที่ศาลเป็นเรื่องของศักดิ์สิทธิ์แต่ว่าเมื่อเอามาไว้ที่ศาลแล้วต้องเอาน้ำแช่ไว้ตลอดเวลาก็เป็นที่ประหลาดว่าถ้าน้ำในอ่างที่แช่นี้แห้งเหือดลงเมื่อไหร่ไฟจะไหม้ตลาดลพบุรีทุกครั้งไปเมื่อปี2470ครั้งนั้นก็เกิดไฟไหม้ตลาดไปดูน้ำเลยนี่ก็แห้งแล้วมาปีพ.ศ. 2512ไหม้ตลาดเหมือนเดิมไหม้จากที่เดิมแล้วมาสุดที่ท่าขุนนางน้ำเลยนั้นก็แห้งแต่เป็นที่อัศจรรย์ว่ารอบบริเวณศาลนั้นไฟไหม้หมดแต่เหลือแต่ตัวศาลแม้แต่กระดาษที่แปะอยู่ที่ข้างศาลก็ไม่ไหม้จากนั้นพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินต่อไปถึงพระปรางสามยอดศาสนสถานแบบฮินดูซึ่งสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่18ตัวอาคารก่อด้วยศิลาแรงปนกับหินทรายปรางประธานสูง 21.5 เมตรเป็นโบราณสถานศิลปะลพบุรีที่มีความโดดเด่นที่สุดของเมือง
สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงบันทึกลักษณะภายในของพระปรางสามยอดไว้ในพระราชนิพนธ์ว่าข้างในพระปรางนั้นยกแท่นริมผนังรอบไปตลอดทั้งหลังคาที่ต่อกันตั้งพระพุทธรูปต่างๆมีพระนาคปกมากกว่าอื่นๆเป็นพระพุทธรูปศิลาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์พระองค์โปรดให้บูรณะพระปรางสามยอดและสร้างพระวิหารก่อด้วยอิฐลักษณะศิลปะอยุธยาผสมศิลปกรรมยุโรปภายในวิหารยังประดิษฐานพระพุทธรูปหินทรายปางมารวิชัยสันนิษฐานว่าสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงปรับเปลี่ยนศาสนสถานแห่งนี้ให้เป็นวัดของพระพุทธศาสนาที่มีความสำคัญอีกแห่งหนึ่งในเมืองลพบุรีจากพระปรางสามยอดพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังศาลพระกาฬโดยพระองค์ทรงพระราชินิพนธ์ไว้ว่าออกจากพระปรางสามยอดเดินไปสักสองสามเส้นถึงศาลพระกาฬที่ศาลนั้นมีต้นไทรย้อยรากจดถึงดินเป็นหลายรากร่มชิดดีที่ศาลพระกาฬนั้นเป็นเนินสูงขึ้นไปมากมีบันไดอิฐหลายสิบขั้นข้างบนเป็นศาลหรือจะว่าวิหารสามห้องแต่บัดนี้เหลืออยู่เพียงผนังศาลพระกาฬหรืออีกชื่อหนึ่งว่าศาลสูงเป็นเทวสถานของศาสนาพราหมณ์สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยพุทธศตวรรษที่16และได้รับการบูรณะในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชดังเช่นศาสนสถานอื่นๆในลพบุรีปีพุทธศักราช2494ชาวลพบุรีได้ร่วมกันสร้างศาลพระกาฬหลังใหม่ขึ้นติดกับเทวสถานหลังเก่าเพื่อเป็นที่ประดิษฐานเทวรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรหรือที่เรียกกันว่าพระกาฬเป็นเทวรูปศิลปะลพบุรีแต่เดิมพระเศียรได้หายไปและภายหลังมีผู้นำพระเศียรพระพุทธรูปศิลาทรายสมัยอยุธยามาสวมต่อให้สมบูรณ์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวลพบุรีนับถือบูชาเป็นอย่างยิ่งนอกจากนี้บริเวณรอบๆศาลพระกาฬยังเต็มไปด้วยฝูงลิงจำนวนมากที่เข้ามาอาศัยอยู่แต่ในปีที่พระองค์เสด็จประพาสนั้นยังไม่ปรากฏฝูงลิงเหล่านี้เมื่อมีคนไปกราบไหว้เคารพบูชาเทวสถานซึ่งคือศาลพระกาฬซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะคะแล้วก็เริ่มมีผู้คนที่ทยอยเริ่มมาบูชาอาหารที่ใช้กราบสักการะเทวสถานเนี่ยก็ยังคงเหลืออยู่นะคะก็เป็นจุดหนึ่งที่เริ่มมีอาหารเมื่อลิงป่าเนี่ยนะคะที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงเนี่ยเริ่มมาที่นี่แล้วก็รู้ว่าถ้ามาที่นี่แล้วมีอาหารกินเนี่ยนะคะเป็นผลไม้บ้างอะไรบ้างที่คนนำมาวางไว้เนี่ยก็เริ่มมารู้ว่ามีแหล่งอาหารนะคะนอกจากนั้นแล้วจากบันทึกที่ปรากฏอีกทางหนึ่งก็คือเมื่อมีการสร้างโรงแรมทหารบกเนี่ยนะคะซึ่งอยู่ใกล้ๆเทวสถานเนี่ยในระหว่างนั้นก็ต้องมีผู้ดูแลนะคะมีครอบครัวของทหารที่อยู่เช่นกันนะคะมนุษย์กับสัตว์ก็มีความเมตตาต่อกันเมื่อเห็นสัตว์ก็ต้องให้อาหารเลี้ยงดูเมื่อสัตว์กับคนอยู่ใกล้ชิดกันเนี่ยก็ลักษณะก็คือเชื่องนะคะมันเป็นมีเรื่องบันทึกว่าเริ่มแรกๆเนี่ยก็มีไม่กี่ตัวนะคะเป็นครอบครัวเล็กๆของลิงนะคะแต่ว่าเนื่องจากคงจะมีการสื่อสารกันหรืออย่างไรก็ไม่ทราบจากนั้นก็ลิงเมื่อลิงป่าเนี่ยมาอยู่กับคนแล้วก็ไม่มีการทำร้ายซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็มีอาหารกันก็จะเริ่มทยอยมาสร้างอาณาจักรครอบครัวนะคะนั้นอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะจากศาลพระกาฬสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้ประทับช้างพังริมเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระนารายณ์ราชนิเวศไปทอดพระเนตรสะพานเรือครองท่อ
และกำแพงเมืองลพบุรีตรงบริเวณพระเนียดพระองค์ทรงบันทึกและทรงวาดภาพแผนที่พระเนียดไว้อย่างละเอียดเขาว่าคลองท่อนี้เป็นคูเมืองชั้นในมีกำแพงริมฝั่งคลองท่อข้างในชั้นหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้พังยับไปเสียแล้วเมืองชั้นในนี้ชรอยจะเป็นกำแพงเมืองลพบุรีเดิมแต่ครั้งเป็นเมืองลูกหลวงอยู่ครั้งสมเด็จพระนารายณ์เสด็จขึ้นมาสร้างเป็นพระนครจึงได้สร้างกำแพงเมืองนอกขึ้นอีกชั้นหนึ่งแนวประตูพระเนียดเพื่อจะให้แข็งแรงสมเป็นพระนครใหญ่กำแพงเมืองลพบุรีตรงบริเวณพระเนียดที่ยังปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบันเป็นแนวกำแพงเมืองสูงใหญ่ที่ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของเมืองลพบุรีซึ่งในปัจจุบันตั้งอยู่ในพื้นที่ของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษค่ายสมเด็จพระนารายณ์นอกจากนี้บริเวณหน้ากำแพงเมืองยังปรากฏร่องรอยของพระเนียดที่ใช้จัดแสดงการคล้องช้างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชอีกด้วยเมื่อทอดพระเนตรแนวกำแพงและป้อมปราการเมืองลพบุรีแล้วพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังพระที่นั่งไกรสรศรีหราชหรืออีกชื่อหนึ่งว่าพระที่นั่งเย็นพระที่นั่งแห่งนี้สมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดให้สร้างขึ้นบนเกาะกลางทะเลชุบศรเพื่อใช้เป็นที่ประทับหลังจากการเสด็จประพาสคล้องช้างป่านอกจากนี้เมื่อปีพุทธศักราช2228พระที่นั่งเย็นยังเคยใช้เป็นที่รับรองพระราชอาคันตุกะจากฝรั่งเศสที่มาชมจันทรุปราคาในสยามโดยเหตุการณ์ในวันนั้นมีหลักฐานบันทึกไว้ในภาพวาดของศิลปินชาวฝรั่งเศสในภาพได้ถ่ายทอดพระอิริยาบถของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชขณะกำลังทอดพระเนตรจันทรุปราคาผ่านกล้องโทรทัศน์ร่วมกับบรรดานักดาราศาสตร์ชาวฝรั่งเศสที่มาชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติในครั้งนั้นในวันที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้ทอดพระเนตรพระที่นั่งไกรสรศรีหราชแห่งนี้พระองค์ทรงบรรยายไว้ในพระราชินิพนธ์ว่าที่ปราสาททะเลชุบศรเป็นจตุรมุขมีมุขเด็ดองค์น้อยกันเป็นข้างหน้าข้างในได้และมีศาลาเครื่องประดับกำแพงแก้วหลายอย่างดูท่วงทีงามมากได้สั่งให้หลวงราชโยธาเทพทำแผนที่มาให้ดูแล้วจึงจะอธิบายต่อครั้งหลังรุ่งเช้าของอีกวันพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปถวายผ้าพระกฐินณวัดต่างๆในเมืองลพบุรีดังเช่นวัดกวิสวรารามวัดเสาธงทองและวัดมณีชนลขันธ์วัดเสาธงทองเป็นวัดที่พระองค์สนพระราชหฤทัยมากเป็นพิเศษเพราะมีอาคารโบราณสถานที่ทรงค้นหาอยู่ถึงสองหลังคือตึกยายจูกับตึกโคชสารสิ่งสำคัญของวัดนี้คือพระวิหารหลังเก่าเป็นที่ประดิษฐานพระประธานหลวงพ่อโตและตึกปิจูหรือตึกยายจูกับตึกโคราสารหรือตึกโคชสารซึ่งทั้งสองตึกนี้คือที่พำนักของราชทูตและแขกเมืองชาวเปอร์เซียคาดว่า
อาจเคยใช้เป็นที่ประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามของชาวเปอร์เซียปัจจุบันตึกสองหลังนี้ใช้เป็นกุฏิของพระสงฆ์ในวัดการเสด็จประพาสลพบุรีของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมิได้สิ้นสุดแค่ในปีพุทธศักราช2421เท่านั้นเพราะพระองค์ยังได้เสด็จประพาสเมืองนี้อีก2ครั้งในปีพุทธศักราช2426และ2443โดยเฉพาะในครั้งหลังสุดนั้นมีภาพถ่ายฝีพระหัตถ์สถานที่ต่างๆในเมืองลพบุรีปรากฏให้เห็นอยู่ด้วยหลังการเสด็จประพาสลพบุรีของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆขึ้นมากมายทั้งในเรื่องของการอนุรักษ์โบราณสถานและการพัฒนาทางด้านสังคมอันเป็นรากฐานของการทำนุบำรุงเมืองลพบุรีให้มีระบบระเบียบและความเป็นอยู่ของประชาชนที่ดีกว่าเดิมเท่าที่หลักฐานพบเนี่ยมันก็มีการพัฒนาเมืองคือการสร้างถนนขึ้นมาในแถบนี้โดยเฉพาะในช่วงของรัชกาลที่5ท่านก็มีการสร้างทางรถไฟผ่านเมืองลพบุรีนะฮะก็จะเห็นว่ามันใกล้กับตัวพระปางสามยอดเหมือนกันนะฮะก็ในส่วนนี้พอรถไฟมาเนี่ยความเจริญมันก็จะมาจากแผนที่เก่าๆเท่าในสมัยประมาณร .6 ร .7 เนี่ยเราจะเห็นว่าตัวรอบๆลพบุรีเองเนี่ยยังจำเป็นป่าอยู่นะฮะจะมีเรื่องไร่สวนไร่นาเต็มไปหมดเต็มพื้นที่แม้กระทั่งใกล้ๆกำแพงเมืองอย่างแถวประตูชัยเนี่ยในแผนที่ยังระบุว่าเป็นสวนไร่นาฉะนั้นจะเห็นว่าการพัฒนาเมืองอาจจะไม่มากแล้วก็อีกอันหนึ่งที่จะเห็นก็ตักเอกสารก็จะเห็นว่าในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยได้มีการพื้นพยายามฟื้นฟูเมืองนี้เหมือนกันโดยการให้สิทธิ์กับราษฎรในการเรื่องของการออกโฉนดที่ดินให้กับในบริเวณต่างๆนี่คือเมืองลพบุรีเมื่อร้อยกว่าปีก่อนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เคยเสด็จประพาสถึง4ครั้งเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อชาวลพบุรีและได้มีพัฒนาการในทุกลำดับขั้นจวบจนถึงปัจจุบันการเสด็จประพาสเมืองต่างๆที่อยู่ในพระราชนิพนธ์ระยะทางเสด็จประพาสมณฑลอยุธยาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมิได้สิ้นสุดอยู่ที่เมืองลพบุรีเท่านั้นนะครับแต่พระองค์ยังได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองอ่างทองและสิงห์บุรีทรงเล่าเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับสองเมืองนี้ไว้อย่างน่าสนใจทีเดียวครับติดตามชมได้ในตอนต่อไปย้อนรำลึกบทบันทึกระยะทางครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสเมืองลพบุรีเมื่อปีพุทธศักราช2421พระองค์ทรงบันทึกถึงดินสอพองสินค้าขึ้นชื่ออย่างหนึ่งของเมืองลพบุรีไว้ในพระราชนิพนธ์ระยะทางเสด็จประพาสมณฑลอยุธยาซึ่งในพระราชนิพนธ์ฉบับนี้ระบุว่าแหล่งที่ทำดินสอพองมีอยู่หลายแห่งคือบ้านท่ากะยางบ้านคลองบางปีและบ้านศิลาสองก้อนปัจจุบันหมู่บ้านที่ยังทำดินสอพองที่มีคุณภาพดีนั้นอยู่ที่หมู่บ้านหินสองก้อนหรือบ้านศิลาสองก้อนที่ปรากฏอยู่ในพระราชนิพนธ์ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลถนนใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีซึ่งเป็นแหล่งดินมารขนาดใหญ่ทำการผลิตดินสอพองจำหน่ายไปทั่วประเทศการทำดินสอพองนั้นก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะทำแบบลักษณะทำกันง่ายๆไม่ต้องลงทุนอะไรมากเพียงแต่เป็นการลงแรงเท่านั้นเองนะครับแต่เดิมทีก็ทำมาตั้งแต่บ้านทกท่ากระยางบ้านสะพานอิฐบ้านหินสองก้อนต่อมาบ้านท่ากระยางและบ้านสะพานอิฐนั้นก็เลิกทำกันไปเนื่องจากพื้นที่มีบ้านเมืองเจริญขึ้นมา
แต่บ้านหินก้อนนี่ก็แต่ก็ทำกันต่อเนื่องกันมาเป็นยาวเป็นระยะเวลายาวนานพอสมควรจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าไม่มีพื้นที่ในด้านการทำเกษตรนั่นเองครับลักษณะที่ว่าประกอบอาชีพรับจ้างนะครับก็จึงหันมาทำบันดินสอพองกันเป็นอาชีพหลักเลยนับจนถึงปัจจุบันนี้ฮะบ้านหินสองก้อนจึงเป็นหมู่บ้านที่ผลิตดินสอพองกันมาอย่างยาวนานทำให้หมู่บ้านแห่งนี้ผลิตดินสอพองที่มีคุณภาพดีที่สุดในประเทศไทยและยังคงรักษาชื่อเสียงไว้ตั้งแต่อดีตจวบจนถึงทุกวันนี้เสด็จประพาสต้นตอนต่อไปเสด็จประพาสมณฑลอยุธยาอ่างทองและสิงห์บุรี